ช็อกเลิกอีกคู่คริสซี่เค้กคู่รักพระนางประกาศยุติความสัมพันธ์หลังคบหา7ปีช็อกเลิกอีกคู่คริสซี่เค้กคู่รักพระนางประกาศยุติความสัมพันธ์หลังปิ้งรักกลางกองถ่ายสู่รักหวาน7ปีทดลองอยู่ก่อนแต่งทำเอาแฟนๆคู่รักพระนางช่อง3ช็อกหนักมากเมื่อคริสซี่กฤตศิรีได้ออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มเค้กณัฐวัฒน์แล้วหลังทดลองใช้ชีวิตร่วมกันก่อนวางแผนอนาคตเตรียมไว้เป็นเรือนหอโดยสาวคริสซี่ได้แจ้งให้แฟนๆได้ทราบกันผ่านอินสตาแกรมเคเซียคริสซี่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนซี่เขียนโพสต์นี้หลังจากผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วนและให้เวลากับตัวเองมาสักพักซี่คิดว่าซี่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะตอนนี้ซี่กับพี่เค้กได้ยุติความสัมพันธ์กันมาสักพักซึ่งปัจจุบันเราสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นในส่วนของภาระหน้าที่ที่ยังมีร่วมกันอยู่ในกระบวนการดำเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะสำหรับ The Bottom Club ตอนนี้จะเหลือแต่ซี่เพียงผู้เดียวและเหล่าลูกแมวลูกสมุนทั้งหลายและสำหรับ LINE Official The Bottom Club จะเป็นการติดต่องานซี่เพียงผู้เดียวเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าที่ติดต่องานคู่มาช่วงเร็วๆนี้ต้องขออภัยอย่างสูงที่จำเป็นต้องปฏิเสธไปและขอขอบคุณลูกค้าที่แม้รู้ว่าเหลือซี่เพียงคนเดียวก็ยังรับและให้งานเสมอมาสำหรับช่อง YouTube ซี่ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งที่หายไปนานนะคะก่อนหน้านี้ที่ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองที่ต่างประเทศสักพักใหญ่ๆและไม่ได้ลงอะไรเลยรวมทั้งใน IG แต่ตอนนี้กลับมาจะ 100% แล้วแบบรวดเร็วพร้อมทำงานพร้อมลงอย่างต่อเนื่องใหม่อีกรอบเย้โดยเฉพาะคลิปสุโขทัยใน YouTube ที่ยังคงค้างไว้สุดท้ายอยากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูคู่ซี่มาตลอดเกือบ7ปีหวังว่าหากมีรักครั้งใหม่มันจะต้องน่ารักกว่าเดิมแน่นอนฮาขอบคุณอีกครั้งค่ะซี่เองคริสซี่กฤตศิรีข่าวที่เกี่ยวข้องปิ้งกลางกองคู่พระนางเค้กคริสซี่วิถีอยู่ก่อนแต่งเจอสกัดผู้ชายมีอดีต โรงแรมเผยสมรักมาเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อออกหมายเรียกโรงแรมเผยสมรักมาเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความขณะที่ร้านระบุสมรักมาเที่ยวประจำส่วนสาวเข้ามาหาเองตำรวจจ่อออกหมายเรียกจากกรณีนางสาวเอนามสมมุติอายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทําอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่สมรักษ์คำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีเผยมีวงจรปิดหลายตัวตั้งทนายความสู้คดีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่10ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งริมถนนประชาสำราญพบว่ามีการตรวจบัตรของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของทางภาครัฐที่ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการและเป็นสถานที่ที่สมรักษ์คำสิงเข้ามาใช้บริการเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกหญิงสาววัย17ปีเข้าแจ้งความอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักษ์เปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17โดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ดูแลร้านทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสมรักษ์คำสิงเข้ามาใช้บริการจริงและได้พูดคุยกับสมรักษ์คำสิงและก็เห็นกลุ่มหญิงวัย17ปีเข้ามาขอถ่ายรูปและพูดคุยจริงแต่หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าได้ไปด้วยหรือไม่เพราะตนก็ต้องดูแลร้าน
แต่ยอมรับว่าสมรักคำสิงมักจะมาที่ร้านเป็นประจำขณะที่ข้อมูลจากโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นโดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับพนักงานต้อนรับทราบว่าเมื่อวานนี้สมรักคำสิงได้มาเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้จริงโดยปกติแล้วโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่โรงแรมที่สมรักคำสิงจะมาพักเป็นประจำโดยจุดต้อนรับแขกหน้าโรงแรมจะปิดในช่วงเวลาประมาณ1 นาฬิกาทำให้ไม่มีใครเห็นในช่วงที่ทั้งคู่เดินเข้ามาในโรงแรมรวมถึงไม่มีใครเห็นในช่วงที่ออกไปนอกโรงแรมด้วยสำหรับความคืบหน้าของคดีทางพนักงานสอบสวนได้เข้ามาเก็บภาพวงจรปิดทั้งสถานบันเทิงและที่โรงแรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้เตรียมออกหมายเรียกสมรักคำสิงมาพบพนักงานสอบสวนต่อไปเลือดสีฟ้าไหลไม่หยุดสาธิตออนอนงลาออกสมาชิกปชป.หลังสู้ร่วมกันมา28 ปีเลือดสีฟ้าไหลไม่หยุดสาธิตออนอนงลาออกสมาชิกปชป.หลังสู้ร่วมกันมา28 ปีแต่จะไม่ไปไหนยังคงอยู่ตรงนี้เฝ้ามองด้วยความหวังดีและห่วงใยตลอดไปหลังจากพรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคคนที่9ทำให้แกนนำพรรคหลายคนต่างตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคและนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สำหรับความคืบหน้าวันที่11ทค66นายสาธิตวงหนงเตยอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อีกคนโพสต์เฟซบุ๊กตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคระบุว่าคิดหนักมา2 วันแม้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในวันที่จิตวิญญาณประชาธิปัตย์มิอาจเปล่งประกายหลังหารือทีมงานที่สู้ร่วมกันมากว่า28 ปีจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยรักและผูกพันสาธิตวงหนงเตยนอกจากนี้นางสาวออนอนงกาญจนชูศักดิ์อดีตส.ส.และกรรมการบริหารพรรคก็ประกาศลาออกเช่นกันโดยโพสต์ระบุว่าสะอัดจังเวอมตาวาจาขอบพระคุณท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ที่เป็นแบบอย่างนักการเมืองที่ดีมาโดยตลอดยังคงรักศรัทธาและเป็นกำลังใจให้ท่านหัวหน้าตลอดไป25 ปีกับชีวิตนักการเมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนพรรคพูดได้เต็มปากว่าเลือดฟ้ามันข้นกรีดมายังไงก็ฟ้าแน่นอนตุ๋ยยังคงรักพักไม่เสื่อมคลายแม้วันนี้ต้องตัดสินใจที่ฝืนความรู้สึกด้วยการลาออกจากสมาชิกพักที่รักที่สุดแต่จะไม่ไปไหนยังคงอยู่ตรงนี้เฝ้ามองด้วยความหวังดีและห่วงใยตลอดไปค่ะ